ับมาเล่นบนห้างใหญ่ทั้งทีก็เลยจัดเต็มนะคะขนเพลงมาให้แฟนๆถึง5เพลงไปเลยค่ะฟังแบบจุกๆค่ะที่ขาดไม่ได้สำหรับ Bedroom Audio นั้นคือเพลงที่เธอไม่ฟังซึ่งกลับมาติดชาร์ตอันดับ1ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะด้วยกระแส TikTok ค่ะดันให้ซิงเกิลที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่2ปีที่แล้วกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งสังเกตได้จากหน้างานนะคะมีแฟนๆวัยมัธยมค่ะเจนซีแล้วก็รุ่นน้องศิลปินร้องตามกันได้เลยแบบไม่มีสะดุดเพราะด้วยเนื้อหาแล้วก็สไตล์เพลงเขาล่ะค่ะนำมาร้องในงานแถลงข่าวเปิดตัวเวทีประกวดเพื่อเฟ้นหาวงดนตรีรุ่นใหม่เข้ามาเป็นศิลปินอาชีพนะคะโดยแม่นกวินสิรินาวินค่ะนักร้องนำของวงและหนึ่งในคณะกรรมการก็ให้กำลังใจแล้วค่ะว่า Bedroom Audio นี่เองก็เริ่มต้นมาจากการเป็นมือสมัครเล่นนะคะทำเพลงในห้องนอนมาก่อนเช่นกันซึ่งการมีเวทีประกวดจึงถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะให้พื้นที่กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและยังเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการดนตรีค่ะไม่เลิกไม่แพ้ถ้าน้องๆต้องการมันจริงๆน้องๆอยากเป็นศิลปินจริงๆเข้ามาประกวดจะแพ้ชนะไม่สำคัญเลยคุณอย่างน้อยมันเป็นพื้นที่ให้คุณได้แสดงออกถึงงานศิลปะของคุณหนึ่งสถานที่เนาะถือเป็นหนึ่งเวทีที่ทำให้คุณได้แสดงออกถึงงานศิลปะของคุณน่ะใดๆสุดท้ายอ่ะไม่ว่าคุณจะชนะหรือคุณจะแพ้อย่าเลิกเลิกเมื่อไหร่แพ้เมื่อนั้นผมบอกเลยเรื่องเมื่อไหร่แพ้เมื่อนั้นไม่เลิกไม่แพ้ครับในยุคนี้เนี่ยอาชีพของการเป็นศิลปินมันค่อนข้างจะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็มีการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนมากขึ้นครับแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับทำให้วงการดนตรีของเราเติบโตขึ้นครับปัจจุบันค่ะตลาดเพลงไทยถือว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะคะทั้งจากกระแสทีป๊อปที่เติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะก็มีหลายอย่างนะคะที่ต้องจับตากันรวมถึงศิลปินหน้าใหม่ที่ออกผลงานกันแทบทุกเดือนก็ทำให้มีคนเป็นห่วงแล้วค่ะว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ฟองสบู่คือผลงานเพลงล้นตลาดจนคนเนี่ยฟังกันไม่ทันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะการแข่งขันที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบให้ศิลปินรุ่นเก่าต้องปรับตัวค่ะทั้งงานเพลงและการแสดงเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของวงการค่ะจริงๆข้อดีมันก็ยิ่งมีเยอะมันทำให้เกิดการแข่งขันสูงพอเกิดการแข่งขันสูงปุ๊บเราสามารถคัดกรองคนที่มีคุณภาพมากๆจริงออกมาอะไรปกติแต่ก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปในยุคเดิมยุคแรกๆก็เราก็จะฟังดนตรีแนวที่มันซ้ำๆกันคล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรใหม่ๆแต่ยุคนี้มันจะมีแนวเพลงมันเกิดขึ้นใหม่แบบเยอะมากครับโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงดังอย่างเอกซีซั่น5นะคะสุดเขตจึงเจริญค่ะที่นั่งแท่นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเวทีนี้ก็บอกนะคะไม่ว่าวงดนตรีหรือว่าศิลปินในไทยจะเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแต่ประเด็นสำคัญก็ต้องอาศัยแฟนคลับนี่แหละค่ะที่จะช่วยสนับสนุนให้ได้ไปต่อแต่ยุคนี้ก็ต้องยอมรับนะคะศิลปินจะทำแต่งานเพลงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าคิดจะเป็นมืออาชีพก็ต้องเรียนรู้เรื่องตลาดมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คนทำเพลงเกาะกระแสดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะส่วนใครนะคะที่มีความสามารถแล้วก็มีฝันอยากเป็นศิลปินสมัครไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมไปที่เว็บไซต์ของ Tero Music นะคะจนถึง31กรกฎาคมปีนี้ล่ะค่ะ2567ค่ะ